่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน10ภาพเก่าภาพโบราณหาดูยากภาพที่1ภาพของเจดีย์ภูเขาทองวัดสระเกศเป็นมุมมองจากบริเวณถนนมหาชัยซึ่งสามารถมองเห็นได้เด่นชัดอยู่ใกล้กับป้อมมหาการที่ดูสุดโทรมภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2443ภาพที่2ภาพในปีพุทธศักราช2447เป็นอีกภาพหนึ่งบนถนนมหาชัยมองเห็นกำแพงวัดราชนัดดารามที่ทางด้านซ้ายของภาพสร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่3พระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดาเพียงพระองค์เดียวในรัชกาลที่3คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงสมนัสวัฒนาวดีตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมหาการติดกับลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์ภาพที่3สภาพหลังเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในปีพุทธศักราช2456บริเวณย่านห้างขายทองที่ถนนเยาวราชภาพที่4ภาพยามเช้าของกาดหลวงที่ตัวเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2456ภาพที่5ภาพพิธีเปิดสถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่มักเรียกกันผิดว่าสถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยเป็นสถานีที่เก่าแก่ที่สุดเริ่มก่อสร้างในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2453ซึ่งสถานีรถไฟกรุงเทพก่อสร้างในลักษณะโดมสไตล์อิตาเลียนผสมกับศิลปะแบบเรเนซองส์คล้ายกับสถานีรถไฟแฟรงเฟิร์ตในประเทศเยอรมนีประดับด้วยหินอ่อนและที่เพดานมีการสลักสลาวลายนูนต่างๆโดยมีนาฬิกาขนาดใหญ่ซึ่งมีรัศมีถึง80เซนติเมตรตั้งเป็นสัญลักษณ์อยู่กลางสถานีรถไฟสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อวันที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2459ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ภาพที่6ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพจากภาพคือลานพระบรมรูปทรงม้าหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อราวปีพุทธศักราช2460ภาพที่7ภาพผู้คนบริเวณชุมชนละแวกตลาดเยาวราชที่บริเวณเชิงสะพานหันในปีพุทธศักราช2491ภาพที่8ภาพในปีกึ่งพุทธกาลเมื่อปีพุทธศักราช2500เป็นบรรยากาศของเด็กๆและวิถีดำเนินชีวิตของชาวบ้านภาพของห้องแถวพัวพาณิชย์ที่บริเวณข้างทางกรุงเทพมหานครภาพที่9บรรยากาศที่ดูแสนจะวุ่นวายแต่รุ่มรวยไปด้วยพลังแห่งชีวิตในตลาดสดแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2500และภาพเก่าภาพโบราณหาดูยากภาพสุดท้ายในชุดนี้ภาพที่10เป็นภาพของกิจกรรมของประชาชนชาวกรุงเทพในเวลาเช้าวันหนึ่งบรรยากาศที่ดูสับสนโอลหม่านบนท้องถนนทั้งรถสำล้อที่หาดูได้ยากแล้วในสมัยนี้หรือรถยนต์ที่คงดูโก้เก๋ในเวลานั้นแต่กลับดูคลาสสิกแล้วในสมัยนี้เช่นกันเมื่อราวปีพุทธศักราช2500และสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านเพลิดเพลินกับอดีตเหล่านี้ร่วมกันเพราะภาพเก่าภาพโบราณหาดูยากเหล่านี้ล้วนสื่อถึงเล่าถึงเรื่องราวบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยเสน่ห์ของอดีตอดีตที่คงไม่มีวันย้อนคืนกลับมาให้ได้ชื่นชมอีกต่อไปแล้วนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ